จอแก้วมาแล้วหรือจ๋าเชิญคุณน้องคุณหนูได้มาครูจะพาเรียนแลกกันบวกลบคูณหารไม่ยากสักนิดบวกลบคูณหารไม่ยากสักนิดมาฝึกสมองมาลองความคิดกับเลขคณิตของครูจอแก้วหมายน้อยกว่าคณิตคิดสนุกมีความสุขสนุกกับเลขคณิตคิดคณิตคิดสนุกมีความสุขกับครูจอแก้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับเราสองคนในรายการครูจอแก้วนะครับก็จะมาเจอกันอย่างนี้ทุกๆวันที่มีรายการครูจอแก้วขึ้นมานะครับวันนี้เป็นวันแรกรายการแรกตื่นเต้นมากเลยเมื่อคืนนอนไม่หลับครับอะอย่างนี้กว่าก่อนอื่นเรามาแนะนำตัวกันก่อนให้นักเรียนที่ดูอยู่เนี่ยเอ๊ะใครนะหน้าตาดีอย่างนี้สวยจังเลยหล่อจริงๆอะไรอย่างเงี้ยมาอย่างนี้นะครับแนะนำตัวก่อนเลยนะคะ คุณครูอุ๋ยนะคะชื่อจริงคุณครูสิริลักษณ์วงเพชรนะคะและผมส่วนคนที่ยืนหล่ออยู่ตรงนี้นะครับคุณครูเอฟนะครับเรียกคุณครูเอฟได้เลยหรือว่าคุณครูพงพันธ์จันเพ็งนะครับก็จะมาเจอเราทั้งสองคนทั้งครูอุ๋ยและก็ครูเอฟสวัสดีครูอุ๋ยยังคะใครสวัสดีขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญนะสวัสดียังสวัสดีแล้วสวัสดีแล้วเรียนเก่งๆหล่อๆเหมือนกับคนที่ยืนอยู่ตรงนี้สวยๆด้วยไม่ได้เลยพูดแล้วก็ละอายนะไม่ต้องครับไม่ต้องความหล่อความสวยนี่ต้องมาก่อนเลยเด็กหลังห้องเฮ่แบบนี้เฮ่แบบนี้นะคะรับไม่ได้นะครับก็วันนี้ที่มาเจอกันเนี่ยเราจะมาในวิชาอะไรครับครูอุ๋ยครับคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์สั้นๆก็คือเลขนั่นเองนะคะวิชาเลขค่ะครูเอฟเป็นไรอะครูเอฟเครียดครับไม่ชอบเลยเนี่ยทำอย่าทำหน้าอย่างนี้ครูเอฟจะทำหน้าอย่างนี้วิชาเลขเลยเนี่ยพอทำหน้าอย่างนี้เด็กจะแบบจริงๆแล้วคณิตศาสตร์ไม่ได้ยากอย่างที่คิดไม่ได้ยากเลยไม่ได้ยากที่คิดทำเสียงต่ำๆเลยไม่ได้ยากที่คิดนะคะใช่จริงๆแล้วเนี่ยวิชาคณิตศาสตร์เนี่ยนะคะตั้งแต่เราตื่นขึ้นมาครูเอฟเราดูนาฬิกาต้องใช้คณิตศาสตร์แล้วใช้คณิตศาสตร์ดูเข็มนาฬิกานะคะพอเราจะไปโรงเรียนนะเราจะทอนเงินขึ้นรถขึ้นรถก็จะเป็นคณิตศาสตร์นะคะก็ข้างหลังบอกว่าหนูก็ได้ขึ้นรถไปหนูเดินหนูเดินหนูก็ต้องใช้คณิตศาสตร์ในการคำนวณระยะทางนะคะต้องมีการคำนวณระยะทางเวลาการเดินเนี่ยเราจะเดินใช่ไหมคะต้องใช้ตรงนี้เข้าไปช่วยอีกด้วยไปซื้อของที่โรงเรียนจะบอกว่าไม่ซื้อเลยคงไม่ได้ถ้าเราซื้อของเรามีการแลกเปลี่ยนก็เป็นไปถึงแม่ค้าครับซื้อขนม2ชิ้นอย่างนี้กี่บาทกี่บาทครับทอนเงินทอนเงินอีกเป็นคณิตศาสตร์อะครูเอฟครับผมจนกระทั่งเข้าห้องน้ำเข้าห้องน้ำมีไหมมีคณิตศาสตร์ทำยังไงคำนวณเวลาคำนวณเวลาในการที่จะต้องใช้เวลาในการเข้าห้องน้ำเลยโอ้ไม่ให้ทันเข้าเรียนไงให้ทันเข้าเรียนนั่งอยู่อ่อนวิ่งรีบวิ่งใหญ่เลยอะไรนี้ทั้งวันเลยว่างั้นเถอะกลับถึงบ้านก็ต้องคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์นะคะแต่ว่าเด็กๆเนี่ยจะมีความรู้สึกว่าคณิตศาสตร์เนี่ยยากยากยากจริงๆแล้วครูขอยืนยันเลยว่าไม่ได้ยากที่คิดนี่ครูเอฟนะครับเคยมีคำถามอย่างนี้บ่อยมากเลยคุณครูครับเรียนคณิตศาสตร์ไปทำไมครับมีตลอดเลยครับมีตลอดเหมือนกันเรียนข้างหลังเป็นหรือเปล่าเป็นไหมเป็นเรียนทำไมเรียนไปทำไมเรียนไปเพื่ออะไรจริงๆแล้วก็เรียนไปเพื่อเราจะคะตัดสินใจรู้จักคิดคิดเป็นนะคะแล้วก็ใช้ในชีวิตประจำวันที่ได้และที่สำคัญคณิตศาสตร์เนี่ยเป็นพื้นฐานของทุกวิชาด้วยทุกวิชาถ้าเราเรียนคณิตศาสตร์เก่งเป็นไงครูวิชาอื่นเก่งหมดเลยใช่นักเรียนลองสังเกตคนที่ได้ที่หนึ่งไหมครับคนที่ได้ที่หนึ่งของห้องเนี่ยวิชาคณิตศาสตร์ไม่ต้องเลยไม่ต้องเลยถ้าคนที่ได้ที่หนึ่งคนนี้ที่หนึ่งกว่าที่หนึ่งนะครับก็คนที่เรียนเก่งนะครับส่วนใหญ่คณิตศาสตร์ก็จะที่หนึ่งด้วยนะครับมันจะเป็นพื้นฐานเป็นพื้นฐานซึ่งการละการที่เรียกว่าการบูรณาการครับและที่สำคัญนะครับเมื่อถึงรายการครูจอแก้วเมื่อไหร่ครูไม่อยากเห็นนักเรียนเลยหน้าอย่างเงี้ยไม่เอายืนหน้าหงิกในห้องขอให้มีความสุขนะคะทำให้สบายสบายแล้วคณิตศาสตร์ก็จะเข้ามาสู่เราตอนนี้ขั้นตอนแรกยิ้มครับยิ้มยิ้มยังครับยิ้มยิ้มครับฟันไม่มีไม่เป็นไรยิ้มยิ้มเอายิ้มไว้ยิ้มไว้หน้าห้องยิ้มใหญ่เลยยิ้มใหญ่เลยวันนี้ไม่ต้องทำอะไรแล้วยิ้มตลอดเลยขอให้มีความสุขอย่างเดียวค่ะแล้วขออย่าเครียดถึงชั่วโมงเร่งของครูจอแก้วเมื่อไหร่แล้วต้องยิ้มและสนุกสนานไว้แล้วนักเรียนจะมีความสุขกับในรายการครูจอแก้วของเราที่มาเจอกับครูอุ๋ยแล้วก็ครูเอฟอย่างนี้นะครับแล้วก็คุณครูทั้งสองคนจะไม่ทำให้วิชาคณิตศาสตร์ที่นักเรียนเรียนอยู่ตอนนี้เป็นเรื่องเครียดเป็นเรื่องที่สนุกสนานบางคนจะบอกว่าโหคณิตศาสตร์ทำไมสนุกอย่างนี้มีเกมมีร้องเพลงแล้วก็ง่ายจังเลยครับผมเพราะฉะนั้นวันนี้แน่นอนเลยมาเจอกับเราสองคนเนี่ย
ไม่เครียดแน่นอนเครียดแน่นอนขอบอกขอบอกเลยขอบอกยืนยันยืนยันเลยเอาล่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเครียดเรามาเข้าสู่เพลงง่ายๆเพลงอะไรดีเพลงนี้ทุกคนน่าจะร้องได้พร้อมนะครับพร้อมยังอ้าว1 2 3หากว่าเรากำลังสบายจงปรบมือพลันหากว่าเรากำลังสบายจงปรบมือพลันหากว่าเรากำลังมีสุขปลดเปลื้องทุกได้ใดทุกสิ่งอย่าประวิงอะไรกันเล่าจงปรบมือพลันหากว่าเรากำลังสบายจงปรบมือพลันเอาหากว่าเรากำลังสบายจงปรบมือพันเอาหากว่าเรากำลังมีสุขปลดเดิมทุกได้ได้ทุกสิ่งอย่าประวิงอะไรกันเล่าจงปรบมือพันโย่ครูเอฟเป็นลมก่อนเริ่มจะเป็นลมขออย่าหอมอย่าลมครูเอฟจะเป็นลมอุ้ยก็เอฟไปก่อนนักเรียนแน่นอนเลยนะครับรู้สึกเด็กๆเครื่องร้อนแล้วเครื่องร้อนแล้ววันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องอะไรครับครูอุ้ยครับรูปแบบอะไรในการดำเนินชีวิตของเราเนี่ยนะก็จะมีรูปแบบมีอะไรที่เป็นซ้ำๆใช่ไหมครับเช่นนะเช่นอะไรดีครูอุ๋ยเนี่ยครับชอบสีชมพูชอบสีชมพูเลยวันจันทร์ครูจะใส่เสื้อสีชมพูอ่อนวันอังคารสีชมพูอ่อนยิ่งกว่าวันพุธอ่อนที่สุดพฤหัสอ่อนวันศุกร์อ่อนจนเกือบไม่มีสีสรุปแล้วชีวิตคือนะคะมีแต่สีชมพูชมพู1ชมพู2ชมพู2ชมพู3ชมพู4ชมพู5ชีวิตนี้เป็นสีชมพูนะคะมีความสุขเป็นคนชอบครูอุ๋ยสีชมพูครูเอฟบ้างสีอะไรคะชอบครูเอฟน่าจะชอบสีอะไรสีแดงป่ะไม่ใช่เห็นใส่เสื้อสีไม่ใช่เลยครับสีอะไรคะเอาชีวิตตัวเองเลยค่ะขาวครับดาวอีกอันหนึ่งสีดำดาวถูกไหมทำไมรู้ไหมครับดาวเราถ้าครูเอฟทาแป้งจะเป็นสีขาวถ้าครูเอฟไม่ทาแป้งเนี่ยจะเป็นสีดำขอโทษเสียกริยาหัวเราะดังกันไปถ้าครูเอฟทาแป้งจะเป็นสีขาวไม่ทาแป้งจะเป็นสีดำขาวดำขาวดำชีวิตก็จะเป็นขาวกับดำชีวิตรันทนจริงอะชีวิตรันทนมากเลยครับมากเลยไม่เหมือนชีวิตครูที่จะเป็นสีชมพูหลายคนในห้องเลยนักเรียนผู้หญิงเลยผู้หญิงอะเริ่มชอบเด็กชอบสีชมพูนะครับบอกว่าส่วนกลุ่มหลังห้องบอกว่าอะไรนะชอบสีขาวดำสีขาวดำไม่อยากหน้าตาเหมือนครูเอฟคุณครูจะพูดช้าๆแล้วก็เด็กๆในห้องนะคะเด็กๆในห้องก็ทำตามครับผมนะคะช้าๆไม่ต้องรีบนะคะแต่ก่อนอื่นทุกคนเราอยู่ที่ท่าเดียวกันก่อนดีไหมเราท่าเดียวกันก่อนเลยท่าอะไรดีตอนนี้นักเรียนทำนักเรียนกำลังท่านอนไม่เอานะคะนักเรียนกำลังทำอะไรอยู่ครับตอนนี้นักเรียนกำลังนั่งนั่งนะคะสมมุตินั่งสมมุติที่ต่างทุกคนนั่งกันนั่งนะคะคุยไม่ต้องนั่งคุยไม่ต้องนั่งคุยยืนจะต่างอ่ะโอเคเซฟนั่งเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยนะคะเหมือนนักเรียนเลยดักขั้นนักเรียนนั่งอย่างนี้เลยครูเอฟนั่งแล้วต่อไปครับนี่ตรงนี้เป็นคือขอนอีครูอย่าพูดงานครับเมื่อไหร่ครับตอนนี้ขั้นที่หนึ่งนะคะยืนขึ้นค่ะยืนขึ้นครับช้ายืนขึ้นนะคะยืนขึ้นครับขั้นที่สองยกมือขวาขึ้นยกมือขวาขึ้นยกยางคะหลังจากนั้นเอามือลงเอามือขวาลงครับเอามือขวาลงยกมือซ้ายขึ้นค่ะต่อไปยกมือซ้ายขึ้นแล้วก็เอามือซ้ายลงค่ะแล้วก็เอามือซ้ายลงครับแล้วก็นั่งลงนั่งลงนั่งลงท่าเดิมด้วยนะเมื่อกี้ทำยังไงท่านี้เลยโอเคต่อไปครับคุยครับขออีกรอบนึงนะคะเริ่มได้หรือยังพร้อมครับพร้อมยืนขึ้นค่ะยืนขึ้นครับยกมือขวาขึ้นมือขวาขึ้นยกมือขวาลงมือขวาลงยกมือซ้ายขึ้นมือซ้ายขึ้นแล้วมือซ้ายลงยกนานได้ไหมครับได้นิดนึงได้นิดนึงเหรอครับโอเคอย่ายกนานนะครับเดี๋ยวจะเป็นลมครับเอามือสายลงเด็กๆหัวเรานะคะแล้วก็นั่งลงนั่งลงครับนั่งลงท่าเดิมท่าเดิมอีกโอเคนะคะต่อไปก็ทำต้องเดี๋ยวก่อนถามว่าต่อไปเราจะเริ่มแบบเมื่อกี้เนี่ยทำยังไงก่อนเร็วคุยครับเริ่มสั่นแล้วครับเมื่อถ้าเด็กๆไม่ตอบนะคะเด็กๆไม่ตอบเนี่ยครูเอจะต้องนั่งท่านี้อีกนานตอบเร็วต่อไปต้องเป็นอะไรครับตอบแล้วนักเรียนหญิงตอบแล้วต่อไปคือคือยืนตะโกนไปเลยค่ะต่อไปเป็นยกมือขวาขึ้นแล้วก็เอามือลงต่อไปยกมือซ้ายขึ้นอย่าให้นานให้นานกูอุ๋ยเดี๋ยวจะเป็นลมจะเป็นลมต่อไปก็เอามือซ้ายลงแล้วก็นั่งลงท่าเดิมด้วยท่าเดิมด้วยอีกนะครับถือว่านี่เป็นแบบรูปเป็นแบบรูปแบบรูปของกายบริหารนะครับเราทำได้กันเมื่อกี้3ชุดแล้ว3ชุดถ้าครูจะเริ่มชุดที่
4มันก็ต้องเริ่มจากอะไรครับครูครับได้ยินฟังเสียงแว่วๆเนี่ยตอบถูกต้องแล้วค่ะเริ่มจากยืนขึ้นยืนขึ้นนะฮะฟังเด็กๆครับผมขั้นที่2คือขั้นที่2คือยกมือขวาขึ้นนะครับถัดไปเป็นขั้นที่3คือใจเย็นขั้นที่3คือเอามือลงขั้นที่4ยกมือซ้ายขึ้นขั้นที่5เอามือซ้ายลงขั้นที่6ก็จะเป็นนั่งลงนะครับนี่คือแบบรูปนะครับแบบรูปวันนี้นะครับเนื้อหาที่จะมานำเสนอก็คือเรื่องของแบบรูปของจำนวนและก็แบบรูปของเรขาคณิตนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่กันแล้วกันให้ครูเอฟจะเป็นลมแล้วเดี๋ยวจะขออย่าหอมอย่าลมอย่าดมอย่าหม่องแล้วนะครับแต่ว่าเด็กๆเนี่ยนะตะโกนมาบอกว่าเอาอีกเอาอีกไม่ต้องเลยเด็กเล่นต่อแล้วกันนะคะเดี๋ยวพักกันสักครู่ไปดูว่าช่วงพักว่ามีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในช่วงหน้าครับพักสักครู่ครับเป็นไงครับครูอุ๋ยพักย่อยที่ผ่านมาค่ะครับผมคิดว่าในแต่ละช่วงพักเหล่านี้เนี่ยจะมีประโยชน์กับนักเรียนมากในช่วงที่ผ่านมาเราพูดถึงการบริหารค่ะนะครับมีอะไรบ้างนะครับเมื่อกี้ยืนขึ้นยืนขึ้นยกมือขวาขึ้นเอามือขวาลงเอามือซ้ายขึ้นเอามือซ้ายลงแล้วก็นั่งลงนะคะด้วยท่าแบบที่ครูเอฟทำให้ดูไม่ต้องแล้วครับทำรอบเดียวพอนะครับข้างหลังนะอยากจะให้ทำอีกเลยแหมนะครับติดใจรู้ติดใจท่าหรือติดใจไม่ชอบทำครับเอาไม่ใช่นี่ขนาดไม่ชอบนะครับเนี่ยแอบนินทานะครูเอฟบอกว่าครูอุ๋ยทำสิครูบอกว่าครูอุ๋ยหน้าตาดีนะนี่ครูทำท่าอย่างนี้ไม่ขอร้องแล้วกันนะครับไม่ขอร้องจะให้ทำนะครับเพราะฉะนั้นช่วงที่ผ่านมาเราพูดถึงแบบรูปของการบริหารนะครับการบริหารเนี่ยมีท่าต่างๆมากมายนะครับนอกจากนั้นเรามีกิจกรรมวันนี้มีกิจกรรมอีกหนึ่งกิจกรรมในหัวข้อนะคะเรื่องแบบรูปของจำนวนแล้วก็แบบรูปของรูปเลขาคณิตนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเข้าสู่กิจกรรมแรกนะครับตอนนี้เตรียมอุปกรณ์เตรียมอุปกรณ์อุปกรณ์ที่ใช้ชิ้นแรกคือสีค่ะนะครับต้องเรียนมีสีไหมครับค่ะมีสีไหมครับมีไหมเดี๋ยวก่อนถามก่อนทุกคนเปิดกระเป๋าหาเลยค่ะสีรบกวนครับคุณครูคุณครูในห้องกราบรบกวนต้องกราบเลยนะต้องกราบรบกวนนะครับกราบรบกวนคุณครูงามๆนะครับช่วยดูนักเรียนในห้องด้วยนะครับเตรียมสีกันพร้อมหรือยังนะครับพร้อมไหมครับนอกจากสีแล้วนอกจากสีมีอุปกรณ์อีกหนึ่งชิ้นที่ใช้ในการทำกิจกรรมในช่วงนี้ก็คือตารางหนึ่งร้อยดูตัวอย่างตาราง100ครับนี่คือตัวอย่างของตาราง100นะครับตาราง100ก็คือตารางที่จะมีตัวเลขนะคะ1 2 3 4 5ไปเรื่อยๆจนถึง100นะครับก็จะประกอบด้วยตัวเลข100นั่นเองนะครับตอนนี้ตัวอย่างได้แล้วนะครับเห็นตัวอย่างแล้วนะครับรบกวนคุณครูงามๆอีกหนึ่งทีนะครับกราบรบกวนนะครับช่วยแจกตาราง100ด้วยให้นักเรียนทุกคนให้นักเรียนทุกคนด้วยนะครับได้หรือยังครับเรียบร้อยหรือยังเอ่ยนะครับตอนนี้ตาราง100เรียบร้อยแล้วไปถึงมือนักเรียนเรียบร้อยแล้วนะครับนะครับตอนนี้ก็ฟังคำสั่งครับครูครับฟังคำสั่งนะครับคำสั่งที่1คำสั่งที่1ลงสีอย่าเพิ่งเราลืมอะไรไปหรือเปล่าแบ่งกลุ่มไงเราต้องแบ่งกลุ่มก่อนได้แล้วเราจะลงสีเราจะลงสีไม่ได้เลยต้องแบ่งกลุ่มนะครับนะครับฟังคำสั่งแรกก็คือแบ่งกลุ่มนักเรียนนะครับให้คุณครูนะครับช่วยแบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น3กลุ่มค่ะนะครับแบ่งออกเป็น3กลุ่มด้วยกันนะครับให้เวลา 89,765 วินาทีครับ8วินาทีก็พอ 80,000 ไปนะครับไม่ต้องถึง 80,000 นะครับคุณครูในห้องเรียนหลับเลยแบ่งกลุ่มๆนะครับ3กลุ่มนะครับ3กลุ่มนะคะ3กลุ่มครับค่ะโอ้วุ่นวายใหญ่เลยครับโอ้โหล้มกันละทำหน่อยทำหน่อยสิยืนข้างหน้าสินั่งลงเด้อบ่ทำหน่อยเออแม่นแล้วนั่งลงเด้ออ่ะล้อไปนะครับล้อปันหลอเลยเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้แบ่ง3กลุ่มเรียบร้อยแล้วนะครับค่ะนะครับกลุ่มที่1ครับค่ะยกมือครับ
น่าเอาละกลุ่มที่2 อยู่ไหนเอ่ยยกมือแล้วยกมือครับเอาล่ะครับกลุ่มสุดท้ายที่3ครับยกมือครับเฮ้ ยกสุดท้ายแล้ว2มือเลยแล้วตอนนี้เราได้แล้ว3กลุ่มเรียบร้อยแล้วนะครับฟังคำสั่งครับกลุ่มที่1ให้ทำไงครับครูอีกครับหยิบปากกาหยิบดินสอสีแดงครับผมขึ้นมาขึ้นมานะคะแล้วโรงสีนะคะในช่องตัวเลขที่เพิ่มขึ้นทีละ4 4 4ครับทีละ4นะครับ4นะคะทำยังไงเอ้าดูตัวอย่างครับครับในช่องตัวเลขตารางร้อยนะครับมีตัวเลขตั้งแต่1ถึง100นะครับคุณครูบอกว่าให้ระบายสีแดงในช่องตัวเลขที่เพิ่มขึ้นทีละ4นั่นก็คือตัวเลขตัวแรกที่นักเรียนจะต้องระบายคือเลข4นับต่อไปอีก4นะครับเอาตอนนี้ให้นักเรียนระบายเลข4ก่อนเรียบร้อยไหมครับระบายเลข4ครับอย่าให้ออกมาจากกรอบนะคะให้ลงพอดีนะคะครับระบายเรียบร้อยแล้วนับต่อไปอีกครับเป็น4และต่อไปต้องเป็น5 6 7 7 8นะครับแสดงว่าตัวเลขตัวที่2ที่นักเรียนจะต้องระบายคือเลข8 8นะครับเอ้า4แล้ว8แล้วต่อไปตัวเลขต่อไปคืออะไรครับ9 10 11 12นะครับระบายตัวเลข12นะครับเอาล่ะระบายอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนเต็มตารางร้อยนะครับ4 8 12และตัวเลขตัวถัดไปจะเป็นอะไรนะครับตอนนี้ครูให้กลุ่มที่1ระบายลงมือทำปฏิบัติเอาล่ะคราวนี้มาที่กลุ่มที่2ครับมาที่กลุ่มที่2กลุ่มที่2ทำไงครับครูครับค่ะใช้สีเขียวนะคะให้นำสีเขียวเนี่ยนะคะระบายในช่องตัวเลขแต่คราวนี้เพิ่มขึ้นเยอะหน่อยครับผมนะคะทีละ7นะคะยังไงครับครูอุ๋ยลองดูจากตารางเลยดูตัวอย่างดีกว่าตัวอย่างลงมาเลยครับลงมาค่ะครับผมค่ะเพราะฉะนั้นเรียนเอานะคะนับก่อนเลย1 2 3 4 5 6พอถึงช่องที่7ลงสีเขียวเลข7เลยเลข7เรียนก็ลงสีเขียวครับผมพอหลังจากนั้นเรียนนับอีก7ช่องนะคะ7ช่องหลังจากเลข7ก็คือเลข8 9 10 11 12 13และ14ก็ลงสีเขียวอีกที่เลข14เพราะฉะนั้นตัวเลขตัวแรกคือเลข7ลงสีเขียวลงสีเขียว14สีเขียวสีเขียวอีกถัดไปคือให้ลองนับดูลองนับดูนะครับนี่คือผลงานของกลุ่มที่2นะครับคราวนี้เรามาดูกลุ่มที่3ครับกลุ่มที่3ฟังคำสั่งนะครับให้นักเรียนกลุ่มที่3ระบายสีเหลืองในช่องตัวเลขที่เพิ่มขึ้นทีละโอ้เหมือนเป็นล้านเลยจะขึ้นเท่าไหร่ดีนี่เหมือนจะเป็นล้านเลยมาก9 9คราวนี้ให้ระบายสีเหลืองในช่องตัวเลขที่เพิ่มขึ้นทีละ9ดูตัวอย่างนะครับตัวเลขตัวแรกคือเลข9ที่ต้องระบายสีเหลืองค่ะนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8และ9ค่ะนะครับระบายสีเหลืองนับต่อไปอีก9ช่องก็คือ10 11 12 13 14 15 16 17 108นะครับนับทันไหมเนี่ยเด็กๆทันไหมครับนับทันไหมเพราะรู้สึกกลุ่มนี้จะ9ช่องนะมี9ช่องนะครับตัวเลขคือเลข9ตัวถัดไปคือเลข10 18 8นะครับเลข18นะครับตัวถัดไปจะเป็นเลขสีอะไรนะครับเอาล่ะตอนนี้ทุกกลุ่มได้รับคำสั่งเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ต้องไประบายสีกลุ่มชาวบ้านเขานะครับของใครของมัน4 8 12ไปเรื่อยๆ7 14 21และ9 18ยึดอ้าไปเรื่อยๆจนเต็มตารางร้อยนะครับเอาล่ะตอนนี้ครูให้เวลาสัก8วันมากเลยเมื่อกี้8ล้านวินาที88ล้านคราวนี้8วันมากไปมากไปเอาสัก2นาทีพอนะครับ2นาทีให้นักเรียนระบายตามผลงานของตัวเองนะครับอ่ะลงมือทำครับเป็นไงครับคุยกิจกรรมที่ผ่านไปเมื่อกี้สนุกมากสนุกมากไม่รู้ว่าเสร็จหรือยังก็ไม่รู้เนี่ยให้เวลาไป8วันเนี่ยนะครับเอาดูเฉลยครับกลุ่มที่1นะครับจากงานที่นักเรียนระบายสีเมื่อกี้ก็คือเริ่มจากการระบายในช่องตัวเลขที่เพิ่มขึ้นทีละ4ทีละ4นะครับนั่นก็คือเริ่มจาก4
8 12 16 20 24เอาไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆเลยดูตามตัวอย่างนะครับดูตามเฉลยนะครับถูกไหมครับถูกไหมครับแล้วไปจบที่อะไรครับตัวสุดท้ายเลยเอา80แล้วเอาไป80แล้วอะไรอีก84 88ต่อไปเลยครับ90 2 96แล้วก็สุดท้ายเลยคือ1 100นะครับนี่คือตัวเลขของกลุ่มแรกนะครับเฮ้กันดังเลยตบมือให้ถูกใช่ไหมครับใครทำถูกหมดเดี๋ยวครูจะแจกบ้านพร้อมที่ดินพร้อมครูอุ๋ยเด็กๆแย่งกันนะครูเอฟแย่งเลยสังเกตนะถ้าแบบครูอุ๋ยปั๊บเนี่ยเด็กๆแบบเฮ้นักเรียนหญิงแบบเฮ้แย่งจากที่ทำถูกนี่คือทำผิดเลยไม่ใช่ไม่ถูกของครูเอฟรับรองขอบอกไม่เหมือนเอาดูตัวอย่างที่สองแล้วกันกลุ่มที่สองสีเขียวกลุ่มที่สองสีเขียวเอาดูเฉลยครับเฉลยปุ๊บนะคะตัวเลขตัวแรกคือเลข7นะคะถัดไปเป็น14ถัดไปเป็น14ถัดไปเป็น21 21แล้วก็28 28นะครับไปเรื่อยๆดูจนถึงเอ้าไปที่70เลย70ข้ามอย่างรวดเร็วไวเหมือนโกหกนะคะโกหกไป70แล้วต่อไปเป็นอะไรครับคุณอุ๋ยครับ77ถัดไปครับถัดไปเท่าไหร่คะเด็กๆเร็วเท่าไหร่80 804นะคะต่อไปแล้วก็ต่อไปเป็นอีก7ช่องเท่าไหร่คะ90เท่าไหร่91 91แล้วสุดท้ายของเลขสุดท้ายใครถูกบ้างแล้ว90 90เท่าไหร่8 98หลังห้องบอกว่า95ค่ะครูอุ๋ยค่ะนี่ใครตอบ95เร็วเดี๋ยวนะเดี๋ยวให้ครูเอฟมันเป็นรางวัลเอาล่ะถ้าเขาบอกไม่ได้ตอบ95 97ค่ะ97นะคะ97 97หรือเท่าไหร่97ครูเอฟหลอกครูอุ๋ยครูเอฟ91และ98มันหลอกครูนะ97เนี่ยใครตอบ97กระโดดกัดหูตัวเองกระโดดกัดหูนะคะหลอกนะคะ98เอาล่ะกลุ่มที่2นะครับกลุ่มที่2เอ้าปรบมือให้กับตัวเองของกลุ่มที่2สีเขียวหน่อยนะครับได้ครูเอฟไปเป็นรางวัลนะคะตอบตั้งแต่95ถึง98ได้รางวัลเป็นครูเอฟหมดเลยเหมาจ่ายเอ้าดูกลุ่มที่3คราวนี้ผลงานของกลุ่มที่3เป็นกลุ่มสีเหลืองระบายสีเหลืองในช่องตัวเลขที่เพิ่มขึ้นทีละ9นะครับดูดูเฉลยนะครับว่าถูกหรือเปล่าเฉลยครับนะครับตัวเลขตัวแรกคือเลข9ที่นักเรียนระบายนะครับตัวที่2คือตัวเลข18นะครับถัดไปคือ20 7 30หกเอาละไปเรื่อยๆเลยไปเรื่อยๆเลยไปจนถึงตัวเลข90นะครับ90ตัวสุดท้ายของเรียนคืออะไรเท่าไหร่ครับดังๆ1 2 3ตอบดังๆเลยหนึ่งร้อยประคำน้อยละประคำน้อยสิเป็นเจ้าใสเนี่ยเจ้าเลยอะตัวสุดท้ายต้องเป็นตัวเลข99หัวล้อฟันร้อยละนะครับตัวเลขตัวสุดท้ายคือ99ถูกไหมครับถูกนะครับอ้าวปรบมือให้กับกลุ่มสีเหลืองนะครับกลุ่มสีเหลืองจริงใจหน่อยค่ะเพื่อนๆตอบถูกนะจริงใจโพตบมือนะนะครับคิดคณิตคิดสนุกมีความสุขสนุกกับเลขคณิตคิดคณิตคิดสนุกมีความสุขกับครูจอแก้วครับผมตัวอย่างที่ผ่านไปนะครับก็คือเรื่องของแบบรูปของจำนวนนะครับการเพิ่มขึ้นของตัวเลขชุดแรกก็คือชุด4ใช่ไหมครับชุดที่2ก็คือชุดเลข7และชุดที่3คือชุดของเลข9นะครับนั่นคือแบบรูปของจำนวนเอาล่ะคราวนี้เรามาดูตัวอย่างง่ายๆแล้วให้นักเรียนช่วยกันคิดตามด้วยนะครับดูตัวอย่างเลยครับตัวอย่างข้อแรกนะครับตัวอย่างข้อแรกตามที่นักเรียนเห็นตอนนี้มีตัวเลขอยู่ด้วยกันกี่ตัวเนี่ยมีตัวเลขตัวแรกคือเลข3ถัดไปเป็นเลข6เลข9เลข12แล้วเป็นช่องสี่เหลี่ยมใช่ไหมครับแล้วเป็นเลข18 21แล้วก็เป็นช่องสี่เหลี่ยมอีกเอาล่ะครับคราวนี้เรามาช่วยกันหาตัวเลขไปใส่ในช่องสี่เหลี่ยมในแต่ละช่องสิครับว่าจะเป็นตัวเลขอะไรนะครับนักเรียนว่าเป็นตัวเลขอะไรครับอ่ะ3 6 9มันเป็นยังไงเนี่ยมันเพิ่มหรือมันลดหรือมันยังไงมันเป็นยังไงครับมันเพิ่มขึ้นนะครับมันเพิ่มขึ้นทีละเท่าไหร่ครับทีละ3ถูกต้องครับ3 6 9 12เพิ่มขึ้นทีละ3ตัวเลขในช่องสี่เหลี่ยมแรกต้องเป็นเลข15นะครับถูกต้องนะครับถัดไปตัวเลขช่องแรกคือ15แล้วถัดไปคือ18 21
พิ่มขึ้นทีละ3นะครับ18 21ช่องสุดท้ายที่นักเรียนจะต้องใส่คือนับเพิ่มไปทีละ3 21 22 23และ24นะครับเพราะฉะนั้นข้อแรกเนี่ยข้อที่1เนี่ยนั่นคือการเพิ่มขึ้นของตัวเลขทีละ3นะครับเอาล่ะคราวนี้มาดูตัวอย่างข้อที่2ครับเห็นนะครับตอนนี้ตัวอย่างในข้อที่2มีช่องสี่เหลี่ยมกี่ช่องครับ4ช่องนะครับมีช่องสี่เหลี่ยมเกิดขึ้น4ช่องมีตัวเลขด้วยกันก็4ตัวเลขอีกนะครับเอาตัวเลขตัวแรกคือเลข10ตามด้วยช่องสี่เหลี่ยมช่องแรกนะครับไปเลข30อีกช่องสี่เหลี่ยมช่อง4ช่องที่2ไปเลข50ตามด้วยช่องสี่เหลี่ยมช่องที่3ตัวเลข70แล้วก็ช่องสี่เหลี่ยมช่องสุดท้ายนะครับนักเรียนช่วยกันคิดสิครับว่าในแต่ละช่องเนี่ยครูจะต้องใส่ตัวเลขอะไรเข้าไปครับเลขอะไรดีเอาช่องแรกเลยช่องที่1เลยช่องที่1ใส่เลขอะไรครับ10ข้ามไป30เนี่ย10แล้วข้ามไป30เนี่ยตัวเลขตัวในช่องที่1เนี่ยน่าจะเป็นอะไรครับนักเรียนเลขอะไรครับเก่งมากครับคราวนี้ตรงกลางห้องเลยเสียงดังฟังชัดมากช่องแรกที่จะต้องใส่เข้าไปคือเลข20นะครับตัวเลข20เลย10 20นะครับช่องที่1 30พอช่องที่2ต้องเป็นเลขอะไรตอนนี้ไวแล้วนักเรียนตอบได้แล้ว40นั่นเองนะครับถัดไปเป็น50ถัดไปก็คือเลขอะไรครับ60นะครับแล้วก็ไป70แล้วช่องสุดท้ายก็คือ80นะครับนี่คือการเพิ่มขึ้นทีละเท่าไหร่ครับทีละ10นะครับทีละ10เอาล่ะครับตัวอย่างที่2ผ่านไปอ่ะคราวนี้มาดูตัวเลขชุดที่3ครับตัวอย่างครับนะครับตัวเลขในชุดที่3นะครับนักเรียนเห็นยังครับมีเลขอะไรบ้าง11ตัวแรกเลยคือ11ตัวที่2คือเลข22ถัดไป33ถัดไป44เอาแล้วเป็นช่องสี่เหลี่ยมขึ้นมานะครับ66ช่องสี่เหลี่ยมอีกแล้วแล้วไปเป็น88นักเรียนเห็นความสัมพันธ์ไหมครับว่าแบบรูปที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันน่าจะเป็นอะไรครับ11 22 33 44แล้วก็ต้องเป็นพร้อมกันครับถูกต้องครับ55 66ถัดไปต้องเป็น77นั่นแหละครับนักเรียนเริ่มเก่งขึ้นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือการในข้อที่3นะครับคือการเพิ่มขึ้นทีละเท่าไหร่ครับ11นั่นเองนะครับเพิ่มขึ้นทีละ11นั่นเองเป็นหมายว่าวันนี้เราต้องจบแล้วล่ะค่ะเราต้องจากไปก่อนแล้วมาเจอกันใหม่ในคราวหน้าโอ้น้ำตานองเลยน้ำตานองรู้ดีใจก็ไม่รู้โอ้ยหิวข้าวแล้วเกินจะได้ไปกินข้าวเนี่ยอะไรก็ไม่รู้เจอสี่คุณร้อยเตรียมเก็บกระเป๋าเงี้ยเตรียมเก็บกระเป๋าจะได้ไปกินข้าวกินข้าวสี่คุณร้อยบอกว่านนท์คุณครูมายืนรออยู่หน้าห้องแล้วไปเตรียมถอดนะครับเอาเป็นว่าเรามาเจอกันในคราวหน้ากันแล้วกันนะครับครูอุ๋ยและครูเอฟในรายการครูจอแก้วเจอกันใหม่ครับหน้าค่ะ